เป็น2ทีมที่อยู่ในโซนอันดับใกล้ๆกันครับสุพรรณบุรีเจอกับสิงห์ท่าเรือครับชุดสีส้มชุดเก่งนะครับของทางสุพรรณชาริวได้ยิงครับบอลหลุดกรอบสุพรรณมาอีกชุดหนึ่งครับดูจังหวะล็อกเลาะไปเรื่อยแล้วยิงซ้ายตรงนี้ครับบอลติดตัวบล็อกช่วงนี้ในสนามสุพรรณดีจริงๆครับเอกชัยนิติพันธ์ครับดูฝั่งสิงห์ท่าเรือบ้างครับจากลูกเตะมุมเปิดมาได้ม่งย้อนครับโอ้โหจังหวะม่งของประดักซิกซิบิชครับแต่ว่าโดนอนุรักษ์ชมพูพลิกปัดทิ้งออกไปก็แลกกันคนละหมัด2หมัดนะครับสิงห์ท่าเรือกับสุพรรณครับฟันได้ยิงไม่ตรงกรอบบอลของสิงห์ท่าเรือบ้างครับดูวางเท้ายิงไกลครับบอลหลุดเสาแรกนิดเดียวครับรังสิตนะครับรังสิตสุทธิสาครับฝนเริ่มตกแล้วครับครับดูฟรีคิกของสุพรรณโดยลีเดมันแล้วจะตวัดตรงนี้บอลไม่ได้แล้วครับจังหวะตวัดของปราศมัครราชเดียร์ลิมันครับปานฟรีคิกมาฟานได้ได้มงเสยต้องปัดทิ้งครับชรินไซเยะบอลของสิงห์ท่าเรือครึ่งหลังแล้วครับตัดมาตอนนี้มีโอกาสจะได้นำ 1-0 แต่มุมมันแคบเลยครับไปแตะออกนอกนะครับใช่ครับลูกนี้แม่แตะมาข้างในดีๆเลยครับครับท่าเรือลุยมาทีนี้เกือบจะได้ขึ้นนำแต่ว่าโดนเคลียร์ไว้ได้บนเส้นนะครับยิงซ้ำอีกครั้งนึงตัวสีส้มเยอะไปหมดแฟนๆนี่ลุกฮือนะครับนึกว่าได้ประตูนี่เข้าข้างนะครับสิทธิ์เองคิดว่าเข้าไปแล้วตะข่ายไหวๆแม่เข้าข้างพอไม่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยสุพรรณก็ลุยบ้างดูซ้ายตรงนี้ครับบอลหลุดกรอบซ้ายของเบียร์ลิเดมันมีโอกาสเมื่อไหร่เป็นยิงประตูนะครับคือเจ้าตัวพยายามจะยิงไม่ว่าจากตรงไหนก็ตามนะครับจังหวะตักมาของจักรพันธ์พรสายครับตักมาให้กับชาริชปุยหม่งให้สุพรรณขึ้นนำ 1-0 แหมเรื่องชมจักรพันธ์เนี่ยกล้าผ่านล้อจังหวะนิดด้วยนะครับแล้วผ่านมาพอดีชาริชปุยเข้าฮอตตรงนั้นพอดีเลยครับชปุยนี่อ่านไว้แล้วนะฮะถ้ามาตรงนี้นี่ผมขอแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ1-0 ดูสุพรรณครับยุบยามลากจี้แล้วโดนเตะจากด้านหลังก็เรียบร้อยครับวิสรุตไวงานลูกนี้ชมบียุบเนี่ยครับเขาฉลาดนะครับพอเขาเข้ากรอบก็แตะตัวบังเลยวิสรุตก็เข้าทางนะครับมีเตะหลังเรียบร้อยนะครับพอแตะปุ๊บเข้าตัวบังเลยไหมครับเรียบร้อยคือถ้าไม่เข้าเนี่ยยังมันก็มีโอกาสเซฟได้เหมือนกันนะครับครับนำ 2-0 ครับสุพรรณบุรีจากจุดโทษของวิออลินเดมันก็มีชื่ออีกแล้วลินเดมันยิงประตูนะครับช่วงทดเวลาครับทางสิงห์ท่าเรือก็ได้ประตูไล่มา 1-2 ครับจากคิมกุนโชนะครับตัวของอนุรักษ์ชมพูพลึกออกมาแล้วพลาดนะครับจากลูกเตะมุมฟ้าบอลไม่อยู่ช้าไปนิดครับได้ประตูตีคืนสุดท้ายก็เป็น3แต้มครับของสุพรรณบุรีที่เปิดบ้านชนะสิงห์ท่าเรือได้2ประตูต่อ1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น